เชิญแล้วไอ้ก่อนนะคะคำถามจะกยัับงกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะแล้วก็กราบคารวะครูทุกท่านเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ขอโอกาสส่งกันบ้านเรื่องน่าจะเกี่ยวกับอาหารนะคะพอดีได้ไปงานศพญาตินะคะคือญาติๆทุกคนก็รู้ว่าเราไม่ทานเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเขาก็ถามว่าเขาทำกับข้าวมาว่าจะทานได้ไหมก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะทำมาเลยไม่ต้องห่วงพอทำเป็นอาหารมาทางอีสานมันจะเป็นพวกเวลาทำมามันจะมีพวกเนื้อหมูพวกเนื้อวัวที่เป็นลาบเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราดูแล้วเราก็ทานไม่ได้ก็เลยขอเข้าไปในครัวไปดูว่ามีอะไรบ้างพอเข้าไปก็เห็นมะละกอที่เขาสับไว้แล้วอะค่ะแล้วก็มีเหมือนดอกเกลือแล้วก็มีมะเขือเทศมีมะกอกส้มตำส้มตำของทางอีสานเป็นมะกอกป่านะคะก็เลยลองมาทําก็คือก็ใส่พริกไปเม็ดหนึ่งแล้วก็ตำมีใส่มะเขือเทศเยอะๆมันจะได้ออกหวานๆแล้วก็ใส่มะกอกเข้าไปใส่ดอกเกลือเข้าไปแล้วก็มะละกอมันจะมีเป็นมะละกอทำห่ามด้วยใส่ลงไปก็ตำออกมาใส่จานมานิดนึงก็มานั่งกินที่โต๊ะด้วยกันเพราะว่าไปงานศพมันเป็นช่วงกลางวันด้วยค่ะก็เลยมานั่งทานปรากฏว่าญาติเขาเห็นเขาก็เอ๊ะลองกินด้วยหน่อยอะไรประมาณนี้พอเขากินเข้าไปเขาบอกเอ๊ะรสชาติดีอร่อย ปรากฏว่าที่ตำออกมาน่ะหมดเลยค่ะเขาก็บอกว่าลองไปทํามาอีกที่สักจานทํามาอีกก็หมดอีกค่ะแต่ทําไม่เยอะเพื่อจะให้เขาได้ลองทานกันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็ทานกับเราได้นะคือเขาไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะแต่เขาคือส้มตําที่เขาทํามามันจะมีปลาอย่างส้มตําทางส้มตําลาวก็จะมีปลาใช่ไหมคะส้มตำไทยก็จะมีกุ้งมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็กินไม่ได้แต่เขาสามารถทานกับเราได้เราก็รู้สึกมีความมีคือดีใจแล้วก็มีความเบิกบานมีความสุขอะค่ะที่เขาทานกับเราได้แล้วเราก็คิดต่อไปของเรานะคะว่าคือกิเลสเรามาแล้วบอกว่าต่อไปเราต้องชวนเขามาทานอาหารพวกแบบเป็นมังสวิรัติที่ไม่มีเนื้อสัตว์กับเราได้บ้างในเมื่อเขาทานกับเราอะไรแบบนี้ได้อะค่ะเขารู้ก็คือก็จะประมาณนี้ค่ะคือมีความรู้สึกยินดีดีใจก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะคุณรู้สาธุค่ะไม่ได้ยินเสียงคุณรยูิ้นดียินดีกับอ้อยค่ะค่ะยินดีนี่คือยินดีว่าเราได้ทําเราได้ทํามามันมีผลนะมันมีผลกับการที่จะไปเหนี่ยวนําคนอื่นได้เช่นกันมันแล้วทีนี้อาหารเนี่ยบางทีเราคิดว่าคนอื่นทานไม่ได้จะน่าจะทานไม่ได้แต่ก็จะมีหลายๆครั้งนะที่อาหารที่เราทําแบบปรุงน้อยนี่แหละแต่คนอื่นๆกลับบอกว่าโอ้น่าทานนะทานได้นะคะเราจะคเห่็ะนว่าที่เราคิดนะเราคิดมันจะไม่ค่อยเป็นแบบที่เราคิดหรอกพอเราคิดไปว่ามันจะเป็นแบบนี้มันไม่ค่อยเป็นอ่ะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งตรงนี้น่ะเราก็ยินดีแหละที่มีคนบอกว่าจะทานอาหารสูตรแบบนี้ได้แล้วก็ยินดีอนุโมทนากับท่านนะคะคแต่ะ่ถ้าเราไปเจอที่ทานไม่ได้เราก็เข้าใจได้เช่นกันแล้วก็เข้าใจได้มันก็ถ้ามันได้ดั่งใจมันเป็นสุขได้เนี่ยให้เราคค่ิะดต่อไปเลยแม้ไม่ได้ดั่งใจเราก็ไม่ทุกข์หรอกเพราะมันอยู่ในความคาดหมายของเราอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่วะ่ามันอยู่ในความคาดหมายของเราอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเอื้อได้นี่เราก็ถือว่าเราไปแสดงกายกรรมนะแสดงต้นแบบให้ท่านได้เห็นอย่างน้อยเนี่ยพอคนที่ได้มาชิมมาทานที่เอาอ้อยพาทำเนี่ยค่ะท่านก็จะได้ความจำได้ของท่านว่าแบบนี้มันก็ลดดีได้นะค่ใะช่ไหมเราก็ได้ไปทใชำกุ่ศค่ละตัวนี้นะคะค่ะสร้างสัญญาใหม่ให้ท่านว่ามันไม่ใช่อาหารจะต้องลดจัดอย่างเดียวนะมันถึงอร่อยมันถึงลดดีทานแล้วที่ทางโลกที่เราคาดหวังว่าท่านจะเป็นอย่างนั้นอ่ะบางทีก็ไม่ใช่หรอกเห็นไหม
เราก็ได้ไปช่วยสร้างสัญญาใหม่ให้ท่านเนี่ยใช่ตรคง่ะนี้ก็เป็นรู้สึกยินดีรู้สึกแบบเบิกบานใจอะค่ะว่าเออเราเขาไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเขาก็เห็นเราว่าเอออีกอย่างหนึ่งเขาเห็นว่าเออเรามาทางนี้เราก็ยังแข็งแรงนะถึงจะผอมเราก็แข็งแรงอะไรประมาณเนี้ยค่ะได้ไปแสดงต้นแบบให้ดู ใช่ค่ะนะค่ะค่ะโอเคอนุโมทคน่ะาค่ะยินดีด้วยสคา่ะธุสาธคุ่ะค่ะค่ะเชิญ